can. Yes, you can. Yes, you can. Oh. Yes, you can. สวัสดีครับ Yes, you can. กลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมีเรื่องของการทำอาหารเล็กๆน้อยๆมาฝากนะครับเรื่องของการทำอาหารที่ว่านี้ก็คือเทคนิคการเตรียมส่วนผสมในการทำอาหารให้รสชาติดีเพิ่มมากขึ้นไปอีกไปดูกันเลยครับ Hello Hello John What are you doing I'm making a soup today Really Yes Oh let me help you Yes please Yes come here my friend John we don't cut it that way How do we cut the vegetables for cookingOh. For the carrots, we cut it another way. There are so many ways to cut vegetables. But I don't know how to say. เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้บ่อยๆนะครับรู้คำตอบแต่ไม่รู้ว่าจะพูดออกมายังไงวันนี้ Yes, you can มีวิธีครับเมื่อชาวต่างชาติถามด้วยประโยคที่ขึ้นต้นว่า How do you? คำถามที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า How do you? เป็นคำถามที่ใช้ถามถึงวิธีทำเสมอนะครับตัวอย่างเช่น How do you cut vegetables for cooking? แปลเป็นไทยนะครับคุณมีวิธีหั่นผักสำหรับทำอาหารอย่างไร How do you cut vegetables for cooking? คุณมีวิธีหั่นผักสำหรับทำอาหารอย่างไรในภาษาอังกฤษคำว่า cut แปลว่าตัดหรือหั่น cut แปลว่าตัดหรือหั่นส่วนคำว่า chop แปลว่าสับ chop แปลว่าสับครับตอนนี้เรามาดูตัวอย่างการหั่นและการสับกันนะครับ Cut the kale หั่นผักคะน้า Cut the kale หั่นผักคะน้า Chop the garlic สับกระเทียม Chop the garlic สับกระเทียมต่อไปถ้าเราจะบอกวิธีหั่นผักก็ต้องรู้สับเหล่านี้ก่อนนะครับ Mince สับละเอียด Mince สับละเอียด Dice หั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋า Dice หั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋า Cube หั่นเป็นก้อนลูกบาศก Cube หั่นเป็นก้อนลูกบาศก Slice เฉือน Slice เฉือนหรือถ้าจะเฉือนเป็นแผ่นบางๆก็ Slice thinlySlice thinly ผักชนิดเดียวกันนี้อาจจะหั่นกันคนละแบบก็ได้นะครับท่านผู้ชมสามารถนำเอาศัพท์เหล่านี้ไปอธิบายความหมายได้เลยครับทราบวิธีหั่นผักแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูเหตุผลนะครับว่าที่เราหั่นผักด้วยวิธีนั้นเพราะอะไรในวันนี้ตุ้ยจะหั่นคะน้าสำหรับผัดและหั่นแครอทสำหรับทำแกงจืดเราพูดเป็นประโยคได้ว่า We slice the kale for stir fryingเราเฉือนผักคะน้าสำหรับการผัด Cube the carrot for making the soup หั่นแครอทเป็นก้อนสี่เหลี่ยมสำหรับทำแกงจืดเรามาพูดตามไปพร้อมๆกันนะครับ We slice the kale for stir frying Cube the carrot for making the soup There are many ways to cut the vegetable Let me show you We slice the kale for stir frying Yes. Exactly. Now we cook the carrots for making soup. Okay. Should I put it in now? Sure. พูดคุยกับชาวต่างชาติด้วยภาษาอังกฤษนี้ไม่ใช่เรื่องยากนะครับถ้าคุณจะฝึกฝนอย่างถูกวิธีติดตามชม Yes You Can เพื่อเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างง่ายๆด้วยตัวคุณเองแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับYes You Can